นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าอเล็กเขาเรียนจบแล้วนะใช่อเล็กเขาเป็นคนตัวเล็กเวลาที่เรามองเขาเนี่ยเราก็ยังมองว่าอะไรยังเด็กอยู่กี่ครั้งที่มองอะไรก็ไม่เคยมองอะไรโตขึ้นแต่เล่นบทที่โตขึ้นแล้วก็ยังมองว่าเขายังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยขณะมีแฟนแล้วเป็นแฟนกับเต้ยเราก็ว่าเขายังเป็นเด็กเพราะเต้ยก็เด็กอีกนะคะแต่นะคะจริงๆก็โตกันหมดแล้วนะ20กว่ากันหมดแล้วนะคะอเล็กนี่ช่วงหนึ่งเคยไปฝึกงานเป็นผู้กำกับช่วยของพี่ออฟใช่ใช่นะคะคือเขาตัวเองเขาก็แบบเขาเคยกำกับเป็นแบบหนังสั้นละครสั้นอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะคะรวมไปถึงนะคะมาร่วมงานคู่กรรมเป็นยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงอัปเดตงานตัวเองด้วยนิดๆหน่อยๆมีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างหัวใจล่ะอัพไหมใจสีชมพูเอ้ยสีแดงตามพรมไปจ้ะค่ะก็เจอคุณโกโบริเขาข้างบนแล้วแล้วก็เขาก็ยุ่งๆก็เข้าไปให้กำลังใจเขาแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นหนังที่ดีแล้วก็ยินดีกับบริษัท M39 กับทีมงานทุกคนด้วยกับวันนี้เราก็มาร่วมงานมาร่วมความยินดีกับเขาครับหาในเดทเวอร์ชันนี้คิดว่าจะเขาแน่นอนแน่นอนครับคือโดยฝีมือการแสดงคือเขาได้อยู่แล้วโดยรูปร่างหน้าตานี่เขาก็กินขาดโดยโปรดักชันมันก็สุดยอดอยู่แล้วคือผมเชื่อว่าเข้าไปดูเนี่ยคือน่าจะไม่ผิดหวังครับค่ะวันนี้ก็คือมาดูในเด็ดเต็มที่เลยครับผมก็มาดูคือเราเองก็เคยร่วมงานกับ M39 ก็มาให้กำลังใจกับทีมงานด้วยครับอัปเดตละครนิดนึงตอนนี้ค่ะของอเล็กซ์จะมีเรื่องอะไรบ้างคะครับก็มีสาวพระเพลงครับแล้วก็มีสามีครับละครเรื่องสามีแล้วก็มีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งครับเล่นกับใครในภาพยนตร์กับใครในภาพยนตร์ยังบอกไม่ได้ครับถือว่าเป็นเรื่องแรกของเราไม่ใช่ครับเล่นหลายเรื่องแล้วครับค่ะแต่เขาก็เร็วๆนี้นะคะไม่ครับเพิ่งกำลังจะเริ่มถ่ายเองครับก่อนจะได้ดูมาอันนี้ไม่รู้ครับน่าจะสักพักใหญ่ๆครับสักพักใหญ่ๆเลยครับอัปเดตนิดนึงตอนนี้หัวใจเป็นไงคะก็ดีครับก็ดีครับเจอกันบ่อยนะครับเรื่อยๆครับก็เจอกันเรื่อยๆแฮปปี้ครับวันนี้รู้สึกยังไงที่ได้มาเดี๋ยวบอกเขาเองได้ครับเดี๋ยวบอกเองได้ครับถามนะคะพยายามนั่งที่นั่งอย่างนี้หมายความว่าคือกล้องเนี่ยตากล้องเราตัวสูงถูกไหมแล้วก็ถ่ายมาณเดชน์ในตัวเตี้ยช็อตเลยถูกหมดเลยคือต้องเป็นอย่างนี้สิพี่ปุ๋ยเพราะว่านักข่าวเนี่ยต้องอยู่หน้าใช่ไหมแล้วตากล้องเนี่ยก็เหมือนอยู่ซ้อนหลังนักข่าวแล้วเขาไม่ให้ใหญ่พรมไงเขาไม่ให้ทีนี้เนี่ยเวลาที่มันไปเนี่ยก็เหมือนแบบกดลงอ่ะจะว่าความเป็นระเบียบของงานนี้ใช่เลยเพราะเดิมพรมแดงมาสวยงามมีพื้นที่ให้สื่อให้แฟนคลับได้ยืนแต่ถ้าเพิ่มถึงมุมกล้องที่ออกมาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่แต่เล็กเนี่ยเกือบมิดไปเลยแต่คอแล้วเดชยังเห็นครึ่งตรงครึ่งตัว